หรือว่าการประชาสัมพันธ์ช่องทางผ่านสื่ออย่างเช่นเด็กๆเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะมีการเผยแพร่โฟมทำอย่างไรนะคะขอทิปคนละสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่เคยทำประชาสัมพันธ์เผยแพร่โพลแล้วก็จริงๆไม่เคยทำโพลแต่เคยทำเป็นแบบสอบถามที่ยาวหน่อยก็คือ60หน้าทั้งหมดในนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการสอบถามเนาะไอตอนนั้นเป็นคล้ายๆทัศนาเป็นแบบสอบถามที่สอบถามทัศนคติทางการเมืองแล้วก็ถามตัวแปรอื่นๆด้วยเช่นรายได้อาชีพอะไรต่างๆในตอนนั้นจำได้ว่าตอนที่ทำไพลอตเนี่ยมันจะยาวมากเลยแล้วก็ตอนก่อนที่จะไปเก็บแบบคำถามถ้าแบบว่ามีคนในทีมหลายคนเราจะต้องเตรียมกันว่าเราจะต้องเก็บเหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยการตอบคำถามคนตอบมันไม่เหมือนกันก็หนึ่งต้องเตรียมกันก่อนสองอาจจะต้องเป็นการเก็บแบบคำถามแบบสัมภาษณ์ก็คือชวนเขาคุยแล้วเราก็ค่อยๆไปติ๊กแต่ละข้อของเราเองไม่ได้ถามทีละข้อเพราะว่าคนที่คำตอบเขาอาจจะไม่ได้มีระเบียบที่ดีแบบที่เราทำแบบสอบถามแล้วก็พอตอนได้ผลก็เขียนออกมาเป็นรายงานก็อาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นหน้าที่ของส่วนวิจัยที่นำไปใช้ต่อไปครับก็ทำงานวิจัยจะมีคำโพลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเผยแพร่ใช่ไหมนี่เวลาเผยแพร่เนี่ยถ้าอยากทำโพลเนี่ยเราก็เผยแพร่ทางสื่อนะครับเราก็จะส่งไปอย่างที่คุยกันเนี่ยนะครับวันอาทิตย์เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำโพลในการส่งสื่อเพราะเนื่องจากวันอาทิตย์ไม่มีข่าวครับเสาร์ที่เนี่ยนักข่าวจะรุ่นมากหาข่าวได้ไม่ได้เพราะเสาร์ที่ส่วนใหญ่สังคมจะสงบสุขไม่ค่อยมีใครออกมาตีกันนะครับฉะนั้นข่าวก็ไม่ค่อยมีวันนี้จะวันที่เราส่งข่าวเราก็จะส่งไปตามนะครับตามสื่อต่างๆทีวีสื่อวิทยุต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งคือขายที่เรามีอยู่นะครับนี่ก็จะโพลที่จะส่งไปอย่างนี้ต้องการวิจัยบ้างที่น้องๆทั้งหลายต้องทำนักศึกษาต้องทำสมมติที่ว่าการเขียนตัวเองจะดีมันน่าสนใจน่าจะเป็นไปได้ถูกต้องอาจารย์ให้ A มาแล้วเชื่อไปงานแล้วงานวิจัยที่น่าสนใจมากที่สมควรจะได้มีการเผยแพร่มีหลายวิธีครับวิธีหนึ่งของนักวิจัยที่ชอบทำเลยก็คือทำเป็นอาร์ติเคิลไปพิมพ์ในวารสารต่างๆนี่คือวิธีที่หนึ่งทำสรุปออกมาให้มันเหลือสักทำมา300หน้าเราทำมาให้มันเหลือสัก15หน้าแล้วก็ส่งออกไป2บางคนบอกเนี่ยรีพิมพ์ในวารสารเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจหรอกต้องมีแต่คนนะแต่ว่าผมวิชาการทำมันต้องตีมันต้องใหญ่ก็ตามแต่ให้มันสามารถที่จะออกสื่อได้ทีนี้นักศึกษาทำมา300หน้าสื่อไม่มีเวลาเอา300หน้ามาลงให้หรอกครับนักศึกษาต้องเลือกครับเลือกเอาจุดที่คิดว่าเด่นที่สุดเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าเป็นประเด็นที่จะสามารถตอบโจทย์สังคมได้หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ดึงตรงนั้นขึ้นมาครับดึงขึ้นมาหาทางเขียนเป็นบทสื่อพิมพ์เล็กๆอะไรก็ได้นะครับส่งไปสื่อพิมพ์นะครับทางที่ดีก็ไปหาเพื่อนแถวหน้าวารสารไปหน่อยนะอนาคตคนแบบนั้นก็คือคนอยู่ในวงการทั้งนั้นนะครับหาคอนเนคชั่นหาเครือข่ายไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะนำเอาผลเราเนี่ยออกไปนะครับฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะครับต้องจำไว้อย่างนะว่าต่อให้ผลงานเรา300หน้าดีทุกหน้าตั้งแต่หน้าหนึ่งยันหน้า300ไม่มีมนุษย์ไหนในโลกนี้นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาเราเขาที่จะอ่านเรา300หน้าดีที่อาจารย์ปรึกษาอ่านไม่ครบด้วยนะครับมีแต่เราคนเดียวอ่าน300หน้าฉะนั้นดึงสิ่งที่สำคัญที่สุดออกมาครับดึงมันออกมาหน้าสองหน้าพอครับที่คิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดดึงฮอตอิชชูที่สุดออกมาเลยพอแล้วครับแค่นี้ก็สามารถที่จะโปรโมทงานตัวเองได้แล้วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์สุวิชานะคะน่าจะได้รับผลการจัดการที่ดีเสริมในการแพทย์เกี่ยวกับขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเดิมทีเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าตอนที่โปรโมททำครั้งแรกปี35เนี่ยแทบไม่มีสื่อลงนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยหลายโปรก็คงเจอว่าอาจารย์ครับอาจารย์ทำโปรไหมที่นี้ผลโปรอะไรให้ผมลงบ้างนะครับนั้นก็เป็นเป้าหมายเมื่อ15ปีที่แล้วว่าวันหนึ่งจากสื่อที่ไม่เคยลงของเราเลยเนี่ยจะมาโทรขอผลจากเราอาจารย์ที่นี้อาจารย์น่าจะทำโปรแบบนั้นแบบนี้นะมีการแนะนำแต่สำหรับถ้าการทำดัชนีบอกว่าการทำดัชนีการเมืองครั้งหนึ่งของสื่อทิพย์เนี่ยใช้การแถลงข่าวทุกเดือนเมื่อได้ประเด็นแล้วเนี่ยประเด็นนิ่งแล้วเนี่ยก็
เก็บกับประชาชนเพศแล้วใช้การแถลงข่าวส่งสื่อแล้วก็แถลงข่าวแต่สำหรับวันนี้เนี่ยน้องๆสามทำวิจัยทำโพเองแล้วเนี่ยแน่นอนครับถามว่าสื่อในมหาวิทยาลัยมีหรือเปล่าส่งเข้าเผยแพร่ให้ได้ไหมบางคนบอกตอนนี้เจ้าแม่โซเชียลเลย Twitter แท็กชื่อสิงห์กิตติสิงหาปัตต์แท็กชื่อคุณนันติเพื่อแท็กชื่อกู้เหมือนกับการนำเสนอของตัวเองให้คนที่ติดตามกิตติเห็นเราด้วยเราทำโพลเราทำอะไรเขาเห็นเรานี่เป็นวิธีการหนึ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นลง YouTube อ่านข่าวเองอ่านผลเองทำเองทุกทางแล้วลง YouTube เสร็จแชร์ในหน่วยงานแชร์ในจุดที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็จะไปเป็นการเผยแพร่นะครับสื่อต่างๆเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันมีเรื่องทางการของมันนะครับคนทำงานก็อาจจะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ครับฝากไว้แค่นี้เองครับก็โดยส่วนตัวเชื่อว่าเด็กๆคนนะคะนักเรียนในที่นี้มีศักยภาพนะคะในการที่จะทำงานวิชาการผลิตออกมาเพราะว่าทุกคนในที่นี้ก็จะเป็นอนาคตของประเทศก็เหมือนอาจารย์นั่งอยู่เชื่อว่ายังคงไม่ต่างกันคงยังไม่ถึงรอบนะคะก็ถามสุดท้ายก็คงฝากนะคะว่าจงคิดทบทวนตัวเองนะคะพยายามดึงสิ่งที่มีอยู่จุดแข็งนะคะแล้วก็รวมโอกาสต่างที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กความรู้ความสามารถโอกาสทางการศึกษาคอนเนคชั่นต่างๆนะคะหากวันหนึ่งที่พวกเราอยากทำงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ของสังคมและผู้อื่นเนี่ยก็จงทำนะคะแล้วก็เราไม่ได้ทำงานวิชาการหรือวิจัยหรือการทำโพเพื่อการตลาดเราไม่ใช่นักมาร์เก็ตติ้งเราเป็นนักวิจัยเราเป็นนักวิชาการเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งไหนที่เรานำเสนอไปนะคะก็จงสร้างคุณค่ากับงานของมันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความตั้งใจว่าจะทำอะไรนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยก็จบเป็นบิสซิเนสสคูลมาแล้วก็เรียนตีโทเอกก็เรียนด้านธุรกิจเรียนด้านองค์กรไม่ได้เรียนด้านวิจัยคนเดียวแต่สิ่งที่อาจารย์ให้กับมันก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็หัวใจที่จะเรียนรู้สิ่งตัวนี้นำมาประยุกต์ปฏิบัติแล้วก็มาแอพพลายกับสิ่งที่อาจารย์มีอยู่เช่นด้านเด็กเยาวชนด้านธุรกิจหรือด้านสังคมต่างๆแล้วก็สร้างจุดแข็งให้กับตัวเองก็คือแกนความรู้ของหลักวิจัยทฤษฎีต่างๆนะคะนำมาประยุกต์แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานแล้วก็สุดท้ายคือเราเป็นนักวิชาการนักวิจัยเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นกับหลักทฤษฎีต่างๆที่เราจะต้องนำไปใช้สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรนะคะแต่ยืนยันว่าจากเด็กที่แบบโตมาในสังคมกิจกรรมต่างๆสุดท้ายแล้วงานวิจัยเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆกับทุกจุดทุกส่วนแล้วก็ทุกสังคมทุกอย่างในสังคมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการที่อาจารย์จะใช้วิธีการบริหารเด็กๆทั้งไทยและต่างชาติในเอเวนต์เนี่ยอาจารย์ก็เอากฎระเบียบเอาซิสเต็มตรงนี้เข้าไปใช้กับเด็กเพื่อที่เราจะรับฟังเขาแต่ถ้าเกิดอยู่ไม่มีเหตุและผลไม่มีข้อมูลมายืนยันว่าคุณอยากทำ1 2 3 4เพราะอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เขากลับไปศึกษาใหม่นะคะแล้วก็หากเด็กๆในที่นี้เป็นเมเจอร์วิจัยหากวันนึงอยากร่วมทำเซอร์เวย์ทำโพลด้านนักเรียนนักศึกษากับเอแบบทั้งไทยและต่างชาติก็ยินดีนะคะพร้อมที่จะให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณค่ะโอ้ตบมือให้อาจารย์เห็นได้ว่าเราได้คอนเนคชั่นนะคะทั้งเอแบททั้งนิด้าทั้งสุรศรีแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์เศรษฐศาสตร์ของเราเองนะคะยังไงก็ตามขอเสียงดังๆปรบมือให้ท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะกราบขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่กรุณามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มายาคติของโปรในวันนี้นะคะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ธีรัตน์กล่าวปิดงานในวันนี้